อีกไม่กี่วันจะถึงพิธีสําคัญที่โลกกําลังเฝ้าจับตาดูความสวยงามของราชประเพณีนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็มีปฏิกิริยาจากทางสหรัฐอเมริกานะครับเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาวิพาก์วิจารณ์ไบเดนที่ไม่ไปร่วมงานพระบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ชาลสที่3าที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งชี้ว่าเป็นการแสดงถึงการไม่เคารพต่อชาติพันธมิตรอย่างอังกฤษครับ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับ GB News สื่อของอังกฤษว่าหากเขายังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่เขาคงทำให้สงครามรัสเซียยูเครนจบลงได้ภายใน24ชั่วโมงโดยเขาจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีกับผู้นำของรัสเซียและยูเครนในการช่วยทำให้สงครามยุติลงภายในวันเดียวครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ So I We're president, and I say this: I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a you period can, of. 24. You can break that deal. 100%. It would be easy. That deal would be easy. A lot of it has to do with the money. A lot of it has to do with the military. You know that yeah. we're giving. But I would get that deal done within 24 hours. That war has to be stopped. That war is a disaster. ขณะขะเดียวกันทรัมป์ยังยืนยันเจตนารมณ์เรื่องการลงชิงเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อสู้ศึกประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าซึ่งในขณะน,นี้เขายังมีคะแนนนิยมนําในผลสํารวจในบรรดาคู่แข่งของพรรครัมป์ยังตอบคําถามของไนเจลฟาราจพิธีกรที่ถามว่าคิดว่าตนเองจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งทรัมป์ก็ตอบว่ามีโอกาสที่ดีมากๆเพราะเศรษฐกษิจไม่ดีแต่เขาจะทําให้มันดี ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าผลงานด้านเศรษฐกิจจะช่วยเขาและเขาก็จะช่วยคลี่คลายความตึงเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นประเด็นของจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ได้กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของไบเดนที่จะไม่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีสําคัญในกรุงลอนดอนว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพกันทรัมป์กล่าวว่าเป็นความรู้สึกเหมือนว่ามีคนกําลังเลือกที่จะเข้านอน แทนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อชาติพันธมิตรอย่างอังกฤษทรัมป์บอกว่าถ้าเป็นตัวเขาเขาจะเข้าร่วมในพระราชพิธีนี้เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากอย่างไรก็ดีเขายอมรับว่าจากสภาพร่างกายและอายุที่มากแล้วอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับไบเดนที่จะเดินทางไปร่วมในพระราชพิธีในครั้งนี้ ประธานาธิบดีไบเดนส่งจิลไบเดนภริยาและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเป็นตัวแทนเขาในการร่วมพิธีในครั้งนี้เจ้าหน้าที่อังกฤษและสหรัฐต่างกล่าวว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติเพราะไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของราชวงศ์อังกฤษ โดยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งล่าสุดของอังกฤษนั้นเกิดขึ้นในปีคศ1953ซึ่งเป็นพระราชพิธีขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2พระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ2,000คนรวมถึงสมาชิกพระราชวงศ์จากต่างประเทศและผู้นำประเทศต่างๆเช่นประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรีแอลแอนโทนีอัลเบเนซีของออสเตรเลียอุร์ซูลาฟอนเดเลียนประธานคณะกรรมาที่การยุโรปจะเป็นหนึ่งในบรรดานักการเมืองที่เข้าร่วมในพระราชพิธีที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ t ทเช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ